ที่ไหนก็ได้ค่ะถ้าเป็นคนแบบนี้หนูไม่ติดรถเยอะมากไม่ติดพี่ลูกมาก6โลเท่าเดิมนั่นแหละจริงเหรอก็ตั้งแต่ถามเขาที่แล้วโอเคไหมคะไม่ได้เจอหมากเลยไงเพิ่งเจอครั้งนี้แหละขนาดเป็นยังไงยังจับข้อเห็นเลยข้อไม่ได้เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆนักศึกษาได้แสดงความเห็นได้แสดงความเก่งกาจของตัวเองออกมาในผลงานที่ออดแอดด้าได้เขาเรียกว่าได้จัดกิจกรรมขึ้นมาครับที่ผลงานเราเห็นอันไหนแบบโดดเด่นเพราะใจจริงๆแล้วผมนั่งคุยกับพี่ที่เป็นผู้บริหารบอกว่าจริงๆมันสวยหมดเลยแล้วมันก็สามารถทำออกมาได้หมดเลยครับผมแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนจริงๆเพราะมันสวยมันสวยหมดเลยเดี๋ยวจะลองรุ่นก็ออกแบบผมขอส่งมาให้ใช้ดีกว่าเขาเป็นผู้ใช้ดีกว่าครับผมครับผมไม่น่ารอดไม่น่ารอดครับจริงๆแล้วหมาเป็นคนชอบงานดีไซน์อะไรแบบนี้ก็ชอบดูครับชอบดูเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้แล้วก็พอเห็นแล้วมันแบบว้าวแบบเอ้ยจริงๆมันออกแบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็น่ารักดีแต่ละอันมันก็จะมีบางอันก็จะมีแบบกิมมิคที่มันน่ารักตลกดีฮะฝากปีต่อไปที่จะครับผมก็ปีต่อไปก็หวังว่าจะมีอีกนะครับแล้วก็รอติดตามข่าวสารจากทางแอดด้าแล้วกันนะครับก็อยากจะให้ร่วมกันส่งความคิดเห็นส่งแบบกันมาเยอะๆครับผมเผื่อจะต่อยอดได้ของนักศึกษาได้ในอนาคตนะฮะก็ส่งมาเยอะครับไปนะอามังช่วงนี้หน้าเรียวขึ้นคุณแซวเขาใหญ่แล้วหน้ายาวขึ้นเพิ่งไปทำอะไรมาเพิ่งไปเกาหลีมาครับมาไปเที่ยวจ้าก็คนทักเยอะเหมือนกันครับผมก็ตอบไปว่าไม่ได้ทำครับเสียเซลล์ไหมคนมองว่าไปทำหน้าไปทำทางไปชิงเสียเซลล์ไหมไม่เสียไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ผอมลงอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยผอมลงครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่แอนที่บังคับเรานะฮะให้ลดน้ำหนักครับก็ได้ขนาดนี้แสดงว่าคนถามเยอะเรื่องเป็นครั้งใช่ครับก็มีพี่ๆช่างแต่งหน้าพี่ช่างผมอะไรเงี้ยก็แบบฝากมาเมาส์อะไรเงี้ยเฮ้ยมาไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ทำครับผมออกกำลังกายอย่างเดียวครับจริงๆเราจะทำอะไรแบบนี้โอเคไหมกับกลัวเข็มจะตายอยู่แล้วครับทุกวันนี้กับลูกไม่ไหวตอนนี้เราโอเคไหมมาชอบไหมก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบยังไงแต่ผมรู้สึกดีครับคิมชอบไหมคะคิมชอบไหมไปถามเขาดูแล้วกันเขาชมไหมว่าหล่อก็จริงเขาจะว่าหล่อเหรอครับก็เขาชมไหมเขาไม่ค่อยชมครับผมก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแล้วกันถ้าสมมุติว่ามีคนชมว่าหล่อขึ้นแล้วขอบคุณแล้วกันขอบคุณครับช่วงนี้มีคุณแซวบ่อยว่าให้แต่งๆกันสักทีโอ้ยอย่าพึ่งเลยครับใจเย็นครับไม่รีบนะมีคุยกันมากขึ้นไหมคะคุยกันมากขึ้นไหมก็คุยครับคุยแล้วก็นั่นแหละมากขึ้นแสดงว่าปีหน้าจะมีลุ้นหรออุ้ยไม่ก็คงไม่เร็วขนาดนั้นครับผมอย่างที่บอกไปก็ตอนนี้ก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็คือพร้อมครับกับการที่เพื่อนแบบอะไรเงี้ยมาแซวกันบ่อยๆเริ่มแบบมีความรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่ามันถึงแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราก็จะเลข3แล้วยังไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละฝ่ายด้วยนะฮะครับผมเราก็ไม่ได้รีบอะไรเราพร้อมไหมพร้อมทางใจพร้อมครับมันยังขาดตรงไหนคะไม่รู้เหมือนกันครับปัจจัยอื่นเดี๋ยวรอว่ากันเพราะว่าตอนนี้มันก็เราก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันก็ไม่อย่างที่บอกไม่ได้รีบอะไรอย่างใจเราพร้อมแล้วใจกินแล้วก็ได้ทำไหมนั่นแหละสิครับยังไม่ได้ครับก็เดี๋ยวคุยกันมากกว่านี้ก่อนครับได้วางแผนเป็นสักกี่ปีถึงจะแบบว่าเออมีข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยเคยบอกไปแล้วครับก็น่าจะจริงๆอยากให้เลข3ครับแต่ไม่รู้ว่าจังหวะตรงนั้นมันจะเป็นยังไงนะฮะครับผมเลข3มีเลข3เราหรือเลข3เขาไม่รู้อ่ะอาจจะเลข2ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มีปุ๊บปั๊บครับโชคไม่มีครับโอเคไม่ได้ปุ๊บปั๊บไงฮะปุ๊บปั๊บเหมือนกันปุ๊บปั๊บไปครับผมก็พอดีว่างตรงกันครับแล้วก็เลยตัดสินใจไปช่วงที่มันหนาวพอดีอะไรเงี้ยก็อยากไปรับอากาศเย็นๆสักหน่อยนึงไปพักผ่อนหลังจากที่เราถ่ายละครกันมาเราทำงานกันมาก็ไปแวะไปครับเติมพลัง
มันรูปหวานดูหวานแบบเออหรอแซวกันหรอก็ถือว่าเป็นของขวัญน่ารักๆให้กันครับแล้วกันครับอะไรคนก็แซวว่าภาพพรีเวดดิ้งซ้อมหรอไม่รู้โหตอบยากเลยอ่ะก็ถ่ายๆไปก่อนซ้อมๆไปก่อนแล้วกันซ้อมๆซ้อมๆอาจจะเอารูปพวกนี้แหละเอาเป็นรูปพรีเวดดิ้งเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายยังไงแล้วเนี่ยเก็บไว้เป็นไฟใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยมั้ยฮะถึงวันจะได้หยิบมาใช้เลยนั่นน่ะสิเนาะก็ยังไม่รู้ครับยังไม่มีแผนแสดงว่าก็วางแผนไปบ้างแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คุยกันนิดหน่อยนิดหน่อยครับลูกไปยังมีลูกหวานอีกเยอะมั้ยฮะในสต็อกก็มีบ้างมีบ้างก็เก็บไว้ดูกันเองบ้างครับพี่ใหม่มีไปไหนอีกมั้ยครับยังไม่รู้เลยครับนี่ยังไม่ได้จองตั๋วทําแพลนเที่ยวเลยมีที่ไหนน่าไปบ้างอ่ะแสดงว่าคิวงานแต่จริงๆน่าจะอยู่ที่ไทยนี่แหละเพราะว่าก็หวังว่าอากาศคงจะเย็นแล้วก็อากาศคงจะดีครับผมก็อยากจะเที่ยวที่ไทยนี่แหละไม่ได้รับงานไว้ครับดาไม่ได้รับงานครับงั้นแสดงว่าต้องนัดกันไปฉลองก็แน่นอนก็อาจจะอยู่ด้วยกันครับโอเคก็จะมาฝากพี่ขอบคุณพี่ใหม่หน่อยด้วยต่อนะต่อนะครับมาก็คนรวย